แต่ว่าคลิปเนี้ยจะมาเจาะเรื่องของการทำขอบขาวๆนะครับถ้าภาษาแบบเทคนิคอลเทอมนะศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่าการไดคัตนะครับแล้วก็ใส่ขอบใส่สโตรกนะครับใส่เส้นขอบให้กับวัตถุต่างๆอะไรแบบนี้เนาะโอ้น้ำลายกระเด็นฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการยูทูบบ้านทางช่อง IP Everytime และ108แชร์นะครับคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อคนหนึ่งคนนะครับที่ขอมาขอแล้วขออีกนะเราก็ถามว่าได้ไปหาของคนอื่นที่เขาสอนไว้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้คลิปเยอะมากนะครับอ่ะโอเคก็แต่ว่าไหนๆก็ขอมาแล้วนะครับก็จัดไปนะก็หวังว่าผลบุญครั้งนี้จะทำให้ยอดวิวมากมายมหาศาลสมกับการที่แบบว่าต้องแบบว่า fast track แบบแซงคิวคลิปอื่นๆมาขึ้นมานะฮะโอเคก็คลิปนี้นะครับจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน LINE Camera นะครับในการทำรูปปกนะครับซึ่งเป็นแอปเดียวเลยนะช่วงนี้นะครับของ1ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับที่เราใช้ในการทำปก YouTube นะครับแต่คราวนี้ความพิเศษของคลิปนี้ก็คือขั้นตอนของการทำปกเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราก็เคยทำคลิปไปหลายเวอร์ชั่นมากนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาเจาะเรื่องของการทำขอบขาวๆนะครับถ้าภาษาแบบเทคนิคอลเทอมนะศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่าการไดคัตนะครับแล้วก็ใส่ขอบใส่สโตรกนะครับใส่เส้นขอบให้กับวัตถุต่างๆอะไรแบบนี้เนาะโอ้น้ำลายกระเด็น อ่ะโอเคนะครับวิธีการก็คือเราต้องเปิดแอปขึ้นมาเนาะคือไม่แน่ใจว่าเอาเป็นว่าใช้แอปนี้เป็นระดับหนึ่งแล้วเนาะเราจะไม่สอนตั้งแต่ขั้นตอนของการดาวน์โหลดการรีจิสเตอร์อะไรคือไม่แน่ใจว่ามันต้องรีจิสเตอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าดาวน์โหลดมาแล้วแบบใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะเปิดขึ้นมาหน้าแรกปุ๊บนะครับสำหรับคนที่เคยใช้งานแล้วมันจะมีเมนูหลักๆให้เลือกประมาณนี้นะครับ6เมนูเราก็เลือกไปที่อัลบั้มนะขออนุญาตใช้เป็น Apple Pencil นะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดว่าเราเลือกเครื่องมืออันไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนไดคัทเนี่ยมันน่าจะแม่นยำกว่าด้วยนะครับกว่าการใช้นิ้วใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ทำบน iPhone ได้ไหมได้ Android ก็น่าจะมีนะหมายถึงว่าแอป LINE Cam นะครับมีอยู่แหละโอเคอ่ะโอก็ขั้นตอนแรกเราต้องเลือกก่อนนะว่าจะทำรูปไหนอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกกันนะซึ่งรูปในการทำปกคลิปเนี่ยมันก็ได้มาจาก2วิธีหลักๆนะครับ1ก็คือตั้งใจถ่ายเลยเนาะถ่ายเป็นภาพนิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับ2ก็คือแคปจากคลิปนะครับแคปมาจากคลิปนะก็คือแคปมาจากคลิปอะ เปิดคลิปแล้วก็ฟรีซเอาไว้นะครับกดพอสกดหยุดชั่วคราวไว้แล้วก็แบบแคปอะไรเงี้ยนั่นแหละนะฮะซึ่งเราอ่ะจะชอบวิธีที่2มากกว่านะครับเพราะว่าคือแบบคลิปอ่ะมันคือการเอารูปแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านรูปอ่ะมันเรียงกันน่ะมันจะไม่มีเลยเหรอสักรูปที่ตรงใจเรานะครับคือแบบว่ายิ่งช่วงนี้นะครับเรากำลังเจอกับวิกฤตของรอมหรือว่าหน่วยความจำหรือเมมมันเต็มอ่ะนะเรายิ่งต้องเซฟพื้นที่หน่วยความจำเอาไว้ใช้ในกรณีจำเป็นนะครับถามว่ารูปหนึ่งรูปมันใช้หน่วยความจำเยอะไหมก็เยอะนะสำหรับคนที่แบบวิกฤตแล้วอ่ะมันเหมือนแบบเงิน1บาทสำหรับขอทานอ่ะมันก็มีคุณค่านึกออกป่ะอ่ะเช่นเดียวกันนะครับกับรูปนี้เราก็แคปมาแล้วแบบไม่ได้ถ่ายมาแบบว่าเป็นวิดีโอสโลโมชั่นที่มันจะแบบว่าเฟรมเรทหมายถึงจำนวนภาพใน1วินาทีอ่ะเยอะๆละเอียดด้วยนะอันนี้คือถ่ายเป็นแบบไทม์แลปส์มานะครับเนี่ยขนาดไทม์แลปส์นะได้ขนาดเนี้ยถามว่ามันดูออกไหมมันดูออกนะเว้ยว่าใครเป็นใครอะไรเนี่ยมันก็คมของมันระดับหนึ่งนะอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอป LINE Cam บน iPad เนี่ยไม่ได้มีอย่างเป็นทางการนะก็คือมันเป็นแอปสำหรับ iOS นะสำหรับ iPhone นะพูดให้ยากทำไมมันเป็นแอปที่รันบน iPhone นะครับจริงๆแล้วนะสังเกตนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปที่รันบน iPad นะเนี่ยเวลาเราตีลังกากับหัวอย่างเงี้ยหมายถึงเอาปุ่มโฮมขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะหมุนตามนะฮะแต่อันนี้ไม่หมุนก็คือแสดงว่าไม่ใช่ละนะไม่ใช่แอปที่แบบ born to be born for iPad แล้วอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคเลือกรูปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็กด design นะ
เสร็จแล้วนะครับเราจะไม่เราจะทำให้ดูเลยแล้วกันทั้งหมดเลยนะครับว่าเราทำรูปปกยังไงนะยกเว้นขั้นตอนของการแคปนะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะทำเป็นอยู่อ่ะเราจะใช้เครื่องมือเมนูหลักเนี่ยด้านล่างเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้นะยกเว้นนะอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรบ้างอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่1 2อันนี้จริงๆบางทีก็ใช้นะครับในกรณีที่คือรูปอ่ะเราต้องทำให้มันเป็นแบบสัดส่วนให้มัน16:9ใช่ไหมหรือว่าเป็น wide screen นะครับแต่บางทีอ่ะถ้าเกิดว่ายิ่ง iPhone เนี่ยนะถ้าเราใช้มันถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งมาแล้วเราลืมปรับให้สัดส่วนมันเป็น16:9นะครับสัดส่วนของมันน่ะจะค่าเริ่มต้นของมันน่ะหรือ default ของมันน่ะจะอยู่ที่4:3เว้ยแล้วเราก็ต้องมาครอปนะครับซึ่งการครอปเนี่ยก็ครอปได้ตั้งแต่แบบในแอปนี้ก็คือครอปได้อะเอามันให้มันเต็มที่ไปเลยเนาะให้มันเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยอะวิธีการครอปภาพด้วยแอป Photos นะครับของApple นะของ iPad นะครับก็คือเปิดแอป Photos ขึ้นมาใช่ไหมเปิดภาพนะครับกด Edit นะครับแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็เลือกอันนี้นะฮะแล้วมันก็จะมี preset ให้เลือกนะครับเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลือกไปเนาะแต่ว่าอันนี้พอดีว่ามันเป็น16:9เป็น wide screen อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังจะพยายามนะจะแบบหน้าด้านหน้าทนปรับให้ฉันเนาะอะไรแบบเนี้ยนะฮะนั่นแหละแค่นั้นแหละนะครับถ้าแบบรูปของเรามันมาเป็นแบบ4:3อะไรเงี้ยมันก็จะแบบ adjust ปรับให้เป็น16:9โดยอัตโนนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็น16:9อยู่แล้วแล้วเฟรมมันก็พอดีนะครับเห็นสมาชิกจริงๆไปกัน4คนเนาะคลิปเนี้ยไปเอาจอบมาใส่สระที่บ้านที่สวนนะครับแต่ว่าน้องอีกคนนึงมันหลุดไปก็ไม่เป็นไรนะครับมันยังเด็กอยู่คงไม่ได้แบบว่าต้องการการมีตัวตนอะไรมากมายเนี่ยนะมันต้องคิดแบบคิดเยอะไปป่ะดังนั้นเนี่ยหน้าที่นี้เราจะดิสการ์ดไปก่อนนะครับโอเคกลับไปที่สวายป์กลับไปที่ไลน์แคมนะครับเปิดรูปขึ้นมาปุ๊บสมมุติว่าเราต้องใช้ไลน์แคมในการadjust นะครับเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับไลน์แคมบนอะไรนะบน Android อ่ะมันเหมือนจะไม่มีสัดส่วน16:9ให้อันนี้เท่าที่เราเคยคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาพยายามที่จะแบบว่าเข้ามา อยู่ในทีมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเราทำ YouTube เพื่อแลกกับค่าขนมเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็แบบว่าให้เขาแบบลองทำอะไรเงี้ยซึ่งเขาใช้โทรศัพท์ Android แล้วเราก็ถามว่ามันต้องปรับรูปให้เป็น16:9เป็นหน้าจอ wide นะอะไรเงี้ยเราก็ถามน้องว่ามันมีไหมน้องก็บอกไม่เห็นมีนะครับพี่อะไรเงี้ยเราก็บอกอัปเดตแอปซิอะไรเงี้ยน้องก็บอกอัปแล้วพี่ก็ไม่ขึ้นไม่มีอะไรเงี้ยanyway นะฮะสรุปว่าเท่าที่เราทราบนะฮะ Android ไม่มีสัดส่วน16:9ให้เลือกนะครับอ่ะนี่แหละก็มันเป็น16:9อยู่แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะปรับโทนสีนะครับปรับโทนสีก็คือรูปอันนี้สามเหลี่ยมไม่ใช่วงกลม3วงซึ่งก็คือตัวแทนของสี RGB Red Green Blue แดงเขียวน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วเราเลือกอันนี้ปุ๊บมันมี2วิธีนะในการที่จะแบบว่าลองดูอะไรเงี้ยจะทำแบบนี้ก็ได้หรือจะทำแบบนี้ก็ได้นี่นะครับสไลด์ตรงพื้นที่ถ้าเป็น Photoshop เป็น Inlast อะไรเงี้ยเขาจะเรียกบริเวณเนี้ยว่า Workspace นะครับเราก็ขออนุญาตเรียกตามนะ Workspace เนี่ยเราอยากได้ฟ้าแบบใสๆกระจ่างอะไรแบบเนี้ยเราก็เลือกเป็นอันนี้ก็ได้มันชื่ออะไรเนี่ย Tropical นะครับใช่ Tropical มันแปลว่าแบบผลไม้เมืองร้อนน่ะแบบว่าอารมณ์แบบว่าทะเลอะไรเงี้ยfresh อะไรเงี้ยนะครับ แล้วแต่นะแล้วก็อันนี้เราบอกเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมซึ่งถ้าใช้มันก็อาจจะดีมากก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าแค่นี้คือแบบเราอะรู้สึกเหนื่อยมากกับการทำรูปปกนะครับเรารู้สึกว่ารูปปกเนี่ยแม่งยากกว่าการตัดคลิปอีกอะเพราะว่ามันคือ1รูป1รูปมันต้องแบบแทนล้านความหมายป่ะอะไรเงี้ยเราต้องพยายามเลือกแล้วก็แบบตกแต่งมันออกมาใช้ฟอนต์ใช้สีนั่นนี่อะไรคือแบบยากอะเยอะนะฮะเราก็เลยแบบเหนื่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะ
เรียกได้ว่าบางคลิปเนี่ยใช้เวลาทำปกนานกว่าตัดคลิปด้วยนะครับอย่างเช่นคลิปเนี้ยทำปกนานกว่าแน่ๆเพราะว่าสอนอยู่ใช่ปะอืมอ่ะต่อมาคืออันนี้อันนี้คือปกไอ้ขอบขอโทษนะครับขอบคือเฟรมอะนะฮะเฟรมที่ F R A M E อะไม่ใช่ F L A M E ที่แปลว่าเฟรมที่แปลว่าเปลวเพลิงอะไรเงี้ยนะครับอืมก็มีน้องคนหนึ่งในกวนในแก๊งนี่แหละนะครับชื่อเฟรมเราก็ถามว่าคือแบบเด็กอะนะก็ออกเสียงแบบรอเรือรอลิงสลับกันหรือออกไม่ชัดอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเฮ้ยเฟรมหรือว่าเฟรมนะครับเพราะว่าสองคำนี้ความหมายแตกต่างกันนะครับ กลับมาแต่ว่าคราวนี้บ้านหลังนี้บ้านใหม่เนี่ยยังไม่ได้ติด Wi-Fi นะครับคือติดสัญญาอีมือถือ iPhone 7อะราคา 3,000 นะแต่ว่าราคาค่าบริการคือเดือนละ 1,100 โอ้พระเจ้าก็เดี๋ยวเดือนกันยานี้ครบปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกเลิกแพ็กเกจนั้นนะครับแล้วก็จะมาติด Wi-Fi แล้วใช่แล้วก็เราก็จะเป็นอิสระนะฮะโอเคก็มันไม่มี Wi-Fi ใช่ปะแล้วคราวเนี้ยไอตัวแอป LINE Cam เนี่ยขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับอยากให้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะตัวแอป LINE Cam เนี่ยมันจะมีการบริหารจัดการช่วยผู้ใช้ช่วยเจ้าของ device เนี่ยgadget ตัวเนี้ยให้มันแบบประหยัดพื้นที่นะครับคือมันจะไม่โหลดอะไรมาเก็บไว้ในเครื่องเยอะจนเกินไปนะครับมันเวลาที่แบบว่าอะไรที่มันกินทรัพยากรมากๆอ่ะหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะแบบว่าแอปมีการรีเซ็ตอ่ะคือปิดแล้วเปิดใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าให้มันทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นเวลาไม่แน่ใจนะคือมันพวก developer หรือว่าพวกเขียนแอปอ่ะมันคงเซตได้แหละว่าจะให้แอปเนี่ยมันคลีนตัวเองภายในกี่นาทีหลังจากที่มันไม่ถูกเปิดใช้งานแม้นว่าจะถูกเปิดอยู่นะคือหมายถึงว่าเนี่ยเปิดอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าไม่ถูกใช้งานน่ะแล้วตัวแอปเนี่ยจะให้มันเคลียร์เมมโมรีตอนไหนอะไรแบบเนี้ยนะฮะประมาณนั้นดังนั้นตัวเฟรมเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยโบเบไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเชื่อมเป็นฮอตสปอตนะครับเชื่อมแบบรีโมทนะก็คือว่าเราจะไม่ต้องไปเดินไปเปิดตัวฮอตสปอตที่ตัวต้นสัญญาณต้นทางนะฮะก็คือ iPhone 7เครื่องนั้นแหละนะครับซึ่งแบบว่าเป็นแบบว่าแพ็กเกจ 1,100 เนี่ยก็คือแบบว่าโทรเยอะมากอ่ะคือแบบว่าหลายชั่วโมงมากแล้วยุคนี้เราคือไม่ค่อยได้โทรกันนะซึ่งก็ช่างมันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือมันได้อินเทอร์เน็ตแบบว่าความเร็วสูงสุดแล้วก็ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลนะครับในแต่ละเดือนนะแล้วอุ๊ยอ่ะมัน AF ล็อกอยู่นะมองเห็นไหมเนี่ยมืดไปปะนะฮะแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยเลือกใช้เป็น iPhone 7นะครับแล้วก็ประกอบกับ iPhone XR เนี่ย XR เนี่ยมันใช้ถ่ายอยู่ด้วยนะครับน้องก็แบบว่ามันจะโหลดเกินไปมันจะทำงานหนักทำงานหลายอย่างเกินอะไรเงี้ยนะเราก็เลือกเป็น iPhone 7แต่เน็ตก็คือไม่ได้แรงนะครับก็คือแบบว่าบ้านหลังเนี้ยห่างจากอีกบ้านหนึ่งไม่ถึงกิโลนะแต่แบบว่าเน็ตแบบห่วยมากฉันเกลียดเธอฉันจะย้ายค่ายโอเคโอเคนะครับกลับไปที่แอปนี้แอป LINE Cam นะครับเห็นอะไรความแตกต่างป่ะครับก่อนที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับหลังนะฮะก่อนเชื่อมเนี่ยคือไม่มีพรีวิวส้นตีนอะไรนะครับแต่ว่าพอเชื่อมแล้วเนี่ยก็คือพรีวิวก็คือมานะครับแล้วคราวนี้เราก็ต้องมาเลือกอีกโอ้เลือกยังไงเนาะแบบว่ามันถึงจะแมทชิ่งกับบริบทนะครับกับคลิปกับคอนเทนต์นี้อะไรเงี้ยเลือกเฟรมนะเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับมันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะเราก็เลือกเอาตามฐานานุรูปของเรานะฮะอันนี้มันเป็นแบบรายการมันคือปกของคลิปในรายการลูกเข้าหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของแบบการเกษตรการแบบเป็นลูกข้าวหนึ่งอ่ะมันเสียงมันเพี้ยนมาจากลูกข้าวหนึ่งซึ่งข้าวหนึ่งเนี่ยก็คือข้าวเหนียวแต่ว่ามันเป็นภาษาเหนือแต่เราอ่ะเป็นคนอีสานนะแต่พอดีว่าพี่สาวเราชื่อหนึ่งนะครับก็เลยเอามาแบบผสมปนเปนู่นนี่กันก็เลยกลายเป็นลูกข้าวหนึ่งนะจริงๆอ่ะมันต้องเป็นลูกข้าวเหนียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้สื่อแล้วมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยนะ
เออก็เลยกลายมาเป็นลูกข้าวหนึ่งนะครับแล้วคะแนนมันก็ต้องเป็นอารมณ์แบบลูกทุ่งลูกทุ่งมีแบบเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะให้ดาวน์โหลดอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะหลังจากที่บอกว่าไม่ได้ใช้งานแอปนี้ไปนั่นแหละอย่างที่บอกไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยมันก็จะเข้าไหมแต่ว่าอ้าวมันเข้านะแต่ว่ามันปิดหน้าน้องคนนี้อ่ะทำไงก็คือใช้ไม่ได้ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเฟลแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วปิดหน้าน้องกล้องเนี่ยน้องก็จะแบบเสียใจอะไรเงี้ยหน้าผมถูกเฟรมถูกผ้าของมาบังอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องเลือกต่อไปนะก็เลือกนะครับอันนี้ก็แบบหรูหรานะแบบว่าไทยๆลายฉลุอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เข้าเลยนะฮะอันนี้ดีไหมเป็นจุดเล็กมากมองเห็นไหมครับช่างเธอช่างคุณอะไรแบบนี้มันก็ไม่เข้าเนาะยังไงดีอะอันนี้เหรอแบบเลอะเทอะนิดนึงเหรอยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์อันนี้มันคือการไปเอาจอกบอกไปแล้วนะไหมได้ไหมได้ไหมก็ได้นะไม่ติดนะฮะเดี๋ยวดูอีกก่อนจริงๆมันก็จะมีเฟรมในใจของเราอยู่นะฮะเราก็จะแบบเลือกไปเลือกมาก็มาจบอยู่แบบอันเดิมๆอะไรเงี้ยนะอันนี้ไหมไม่มันเหมือนแบบให้ความสำคัญวงเนี่ยมันแบบเหมือนไฮไลท์คนสองคนเนี่ยคนเนี้ยแบบอยู่ข้างนอกไม่เอานะฮะเดี๋ยวแบบน้องเสียใจนะไหนดีนี่หัวใจเหรอไม่อันนี้ก็แบบเป็นแบบว่าวินเทจหน่อยนะเป็นแบบว่าย้อนยุคของฝรั่งอะไรเงี้ยอันนี้เหรอนี่คือแบบถ่ายวันนี้ก็คือวันที่29เดือนนี้มี31วันนะวันที่29กรกฎานะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะอัพพรุ่งนี้เลยนั่นคือหมายความว่าถ่ายเสร็จเนี่ยกูจะต้องตัดต่อเลยนะฮะอ๋อแล้วก็ขออนุญาตทำเป็นแบบแนวตั้งนะคลิปนี้เพราะว่ามันใช้หน้าจอคือแอป Line Cam อ่ะมันเป็น Line Cam สำหรับ iPhone นะครับแล้วมารันบนเนี้ยมันไม่หมุนเนี่ยคือเนี่ยมันไม่หมุนเนี่ยคือแบบทำ iPad ให้เป็นนอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่หมุนนะฮะพอแบบว่าเราต้องใช้งาน iPad ในแนวตั้งแบบเนี้ยตัวกล้องอ่ะเราก็เลยอยากเซตให้มันล้อให้มันไม่ขัดกันอะไรเงี้ยนะครับให้มันมีแบบว่าพื้นที่ว่างพื้นที่แบบที่มันเสียเปล่าไปอ่ะน้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้นะอันไหนดีอ่ะทุกคนอันนี้เหรอเสร็จมั้ยเนี่ยเลือกเฟรมมันเนี่ยอันนี้ก็มีเพลย์มาบังหน้าน้องอีกแล้วอ่ะเนี่ยท้องฟ้าก็ฟ้าอยู่แล้วอันนี้มาใส่ก็เป็นหม่นๆก็เก๋อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่อารมณ์เฟรมมันนะอันนี้ก็ดีนะโอ้ยไม่รู้นี่คืออะไรจริงๆ Apple Pencil มันดีมากแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะคือแบบว่าเราใส่เคสให้กับ Apple Pencil ใช่ไหมแล้วไอเนี้ยเคส iPad เนี่ยมันเป็นแบบที่ไม่รองรับ Apple Pencil ที่ใส่เคสน่ะเราก็เลยไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ตลอดมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยนะครับหมายถึง iPad กับ Apple Pencil นะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับอย่างเพิ่งจะเอามาชาร์จแบตเพื่อใช้จริงๆอ่ะเคยแบบประกาศนะเคย announce นะครับว่าเอ้ยจะแบบใช้ Apple Pencil ในการแบบทำคลิปสอนแบบเวลาถ่ายหน้าจออะไรเงี้ยมันจะได้แบบเป็นแหลมๆใช่ไหมปลาย Apple Pencil มันเป็นแหลมๆชี้ลงไปมันจะได้แบบว่าแม่นยำไม่ได้ทู่ๆเหมือนกับนิ้วเราอะไรเงี้ยนะครับซึ่งน้องคนที่ถามอ่ะถ้าเข้าใจไม่ผิดอ่ะก็คือใช้คอมตัดคลิปแล้วน้องจะมาใช้ iPhone ทำปกคลิปเหรอเฮ้ยน้องแปลกๆนะน้องกวนตีนพี่หรือเปล่าเนี่ยหยอกเอา
สรุปยังไงเนี่ยเอาอะไรดีเนี่ยเอาอันนี้เหรอเอออันนี้ก็ใช้บ่อยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเที่เป็นขีดขีดเนี่ยแค่เนี้ยมันน้อยไปเนาะ อย่างวันนี้ต้องเรียนเปียโนนะเนี่ยตอนนี้คือแบบเรียนแบบวันเว้นวันแล้วอะเพราะว่าเรียนถี่เกินเนี่ยแบบขี้เกียจเบื่อแล้วอะเอาจริงแต่ว่าก็ต้องเรียนนะเพราะว่าซื้อมาแล้วนะฮะเช่ามาแล้วปีละตั้ง 3,500 คลิปรีวิวแอป Simply Piano ก็ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ทำเลยอะเอาอะไรดีวะมันเป็นลุยๆเนาะมันเป็นลุยๆก็ต้องแบบเลอะๆเทอะๆนิดนึงอะเอานี่แล้วกันอ่ะเลอะๆเทอะๆเนาะจัดงานไปเลอะๆเทอะๆ เนี่ยใช่ไอ้นี่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนมาใช้นิ้วเฉยนี่มันเข้ากันไหมเนี่ยบอลดูนกับอะไรภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่ภูเขาหิมะรุ้งหรอแบบสดใสนะอันนี้เนี่ยแหละอันนี้แหละโอเคอ่ะต่อนะครับทำไมแล้วคราวนี้เราจะทำอันนั้นตอบโจทย์น้องได้อย่างไรเดี๋ยวเอานี้ก่อนอันนี้คือสแตมป์นะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะมันคือสแตมป์นะครับก็คือเป็นแบบสติกเกอร์ต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเนี่ยคุ้นๆไหมใช่มันก็คือผลิตภัณฑ์ของไลน์อ่ะซึ่งเราสามารถที่จะนำมาใส่ได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็ใช้อยู่ไม่กี่อันหรอกเนี่ยประมาณเนี้ยก็ดูรีเซนต์ก็ได้นะครับอุ๊ยอะไรไม่ไม่อันนี้แล้วกันพระอาทิตย์เนี่ยแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้นะนี่ดีเฟกต์นะทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน LINE CAM นะครับมาดูด้วยเด้อมันอยู่ในนี่เนี่ยเพราะว่ามันแบบมันล้างอ่ะมันก็เลยหายไปเราใส่เข้าไปนิดนึงให้มันแบบพอมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องให้มันแบบโดดเด่นอะไรมากมายนะมันจริงๆมันปรับให้แบบจางลงได้กว่านี้แต่ว่าอันนี้มันจางอยู่แล้วนะครับอ่ะแค่นี้แหละนะครับต่อไปเราจะเน้นก่อนเราจะเน้นตัวเรานะขออนุญาตเด็กๆนะครับเราจะเน้นตัวเรานะแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงนะครับเน้นหน้าที่นี้เน้นเนี่ยก็คือการไดคัตการที่แบบว่าทำให้มันมีขอบสีขาวนั่นแหละนะเราอยากทำหัวโตเนาะทำหัวโตด้วยดีไหมดี โอเคอ่ะวิธีการนะครับนี่เลยโตอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้แหละตรงสติกเกอร์นี่แหละนะครับตรงสแตมป์นี่แหละนะแต่เราต้องเลือกเครื่องมือนี้นะครับกรรไกรเนี่ยนะถึงแล้วก็กดบวกนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปเดียวกันขึ้นมาใช่แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่ได้ปรับแสงอะไรให้เห็นไหมเสร็จแล้วมันมีเมนู2เมนูให้เลือกจริงๆมี3เนาะมี4นะครับมี cancel ต้องนับด้วยไหมเมนู cancel เนี่ยแล้วก็มีอันนี้ก็คือแบบเชฟที่มันเป็นแบบสำเร็จรูปเห็นไหมใช่ครับอันนี้น้องก็ถามมาว่าเอ้ยทำเป็นวงกลมวงรีทำเป็นวงรีก็คือใช้วงกลมนะครับเริ่มจากวงกลมนะไม่ต้องแบบว่างงนะ ทำเป็นผมอยากได้แบบวงรีอะทำไงพี่อะไรเงี้ยใช่มันก็คือต้องเลือกวงกลมแล้วก็มาปรับอย่างนี้นะครับเลือกเพชรเลือกดาวเลือกอันเนี้ยเหมือนแบบป้ายแบบเซลอะไรเงี้ยเซลที่แปลว่าลดราคานะหรือว่าหัวใจหรืออะไรเงี้ยใช่ก็คือแค่นี้นะครับแล้วก็next แล้วก็กดปุ่มถัดไปเนาะแล้วก็มาใส่สโตรกใส่ขอบนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ
เนี่ยเราก็มาปรับขนาดนะครับมาฟลิปนะครับมาเวลาที่เราปรับถ้าเราไม่อยากให้มันแบบสัดส่วนมันผิดเพี้ยนนะครับเวลาที่ปรับเนี่ยก็สังเกตขอบของมันนะขอบสี่เหลี่ยมๆอ่ะมันจะต้องเป็นเขียวแบบนี้ตึ๊กมันจะล็อกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับแสงสีอะไรแบบนี้นะครับปรับ transparent ก็คือความโปร่งแสงนะปรับ saturation ก็คือความอิ่มของสีนะครับแล้วก็ปรับ brightness ก็คือความสว่างปรับได้หมดนะครับแต่เราจะไม่เอานะเพราะว่าเราจะทำให้มันแบบ advanced มากกว่านั้นนะครับก็คือการ die cut นะครับเนี่ยประเด็นก็คือเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาฝังตัวอยู่ในนี้ครับซึ่งเราสามารถที่จะเคลียร์ได้โดยการกดปุ่มนี้เลื่อนขึ้นไปให้สุดนะแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ select all แล้วก็กดปุ่มนี้ทางขยะนะครับเพื่อเคลียร์ให้แบบตัวลายแอปเนี่ยตัวแอปลายเนี่ยลายแคมเนี่ยมันไม่บวมมันไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ปิดนะเพราะเราจะไม่เราจะยังไม่ล้างนะครับเรายังไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นหรือเปล่านะอ่ะเลือกรูปนี้ใหม่ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราจะทำหัวโตใช่ไหมทำหัวโตนะครับเราก็เลือก next เนาะเลือกรูปเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ select นะครับแล้วก็มันจะมีเมนูเมื่อกี้ที่บอกว่ามี4เมนูนะครับหลักนะมี cancel นะครับมี shape ที่มันเป็นแบบ fix นะครับแล้วก็อันนี้นี่คีย์สำคัญอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมี curve นะครับ curve คือแบบความเว้าโค้งต่างๆอะไรเงี้ยมันจะแบบหักขาได้ตัดขาบิจิ้มลงไปแล้วกดแล้วลากมันก็จะโค้งตามอะไรเงี้ยขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะแต่ว่าคนถ้าเคย เรียน Illustrator นะครับจะนึกออกอันนี้มันคือแบบอารมณ์เพนทูอ่ะแต่จะไม่ทำให้ดูนะมันยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้คือดอทเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบของที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นคมชัดๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปคือ draw เนี่ยแหละเราจะเจาะอันนี้นะครับ draw เนี่ยก็คือมันซูมขึ้นมาได้นะไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยเราต้องทำงานแบบเล็กๆแบบนั้นหรออะไรเงี้ยนะครับไม่นะฮะใช้ draw นะฮะโอเคเราจะทำสองอย่างนะโอ้เยอะมากคือแบบว่าปกคลิปนี้มันจะต้องแบบเลิศหรูที่สุดเท่าที่ฉันเคยทำมาใช่มันต้องเต็มแบบนั้นแหละเพราะว่าทำคลิปสองคนนะอ่ะเราจะทำสองอย่างหนึ่งก็คือไดคัตตัวนะครับอาจจะเอาหัวไปด้วยแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์มากอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะแว็กขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยนะครับอ่ะก็เริ่มเลยเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะลากไปเลยนะครับเราก็ดูเนี่ยตรงนี้มันจะมีแบบขยายให้ดูแต่ว่าขยายมันก็แบบไม่ช่วยอ่ะมันก็เท่ากันไหมนะเราก็ไดคัตเจาะขอบไปเรื่อยๆตึ๊ดๆๆอันนี้มีชายเสื้อแบบปลิวออกมาใช่ไหมนี่มีด้ามมันเป็นคราดนะมีด้ามคราดออกมานิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจนะครับก็ลากไปคือไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องแบบว่าเป๊ะๆอะไรมากมายนะครับเอาแบบคร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่รูปปกนะครับมันโชว์มันก็เล็กๆปะยิ่งแบบอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เนาะมือถือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยหน้าจอมันก็แบบเล็กๆนะครับเนี่ยๆๆอันเนี้ยมันเขียวละแปลว่าสุดแล้วนะครับสุดปุ๊บตึกมันก็จะได้ออกมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ next ไปนะครับnext ไปปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าให้เลือกเฟรมเหมือนเดิมอ่ะนึกออกไหมเดจาวูไหมเมื่อก่อนนั้นเนี่ยที่เราเลือกเป็นแบบว่ารูปร่างเป็นเชฟสำเร็จเนี่ยมันก็จะมีแบบให้เลือกอีกขั้นตอนนึงคือการให้เลือกแบบสีเฟรมแล้วก็ขนาดอะไรเงี้ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะเนี่ยเอาสีอะไรดีอ่ะมันจะต้องแบบว่าแมชกับสีงานเราอ่ะเอาเป็นฟ้านี่แหละนะมันตลกไหมหรือเอาเป็นขาวดีจริงๆขาวดำก็คลาสสิกนะเอาเป็นขาวแล้วกันนะครับแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ตึงอย่างนี้ใช่ไหมได้แล้วนะครับเราก็ปรับแสงนะให้มันแบบใกล้เคียงกันปรับขนาดก่อนขนาดก็ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้แหละนะครับ
แล้วก็ปรับแสงให้มันใกล้เคียงกับอันนี้ที่เราปรับไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับปรับไม่ใช่ reset ไม่ใช่ transparent ปรับ brightnessมันได้ไม่เหมือนหรอกครับแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ปรับเนาะโอเคนะฮะแล้วเราก็มาทับตรงนี้ใช่ปะมันเหมือนเล็กกว่าดียังไม่ถึงครึ่งนะครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วเตือนแล้วนะครับว่าทำปกอ่ะเว้งยากกว่าตัดคลิปอีกนะครับโอเคเสร็จแล้วตัวเสร็จแล้วนะครับต่อไปทำอะไรเราจะทำหัวโตใช่ไหมเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะเอาจริงนะฮะแต่ว่าเราจะทำนี่แหละตอนนี้แหละใช่ ทำหัวโตไปเลยกดหัวใจนะครับกดหัวใจแล้วก็กดรูปกันไกลนะครับแล้วก็กดบวกนะแล้วก็เลือกรูปนะครับแล้วก็ select นะครับเลือกอันนี้เลือก draw นะครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเพื่อให้แบบทำงานง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้อะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราต้องแบบทำสองรอบนั้นเนี่ยเพราะว่าโอ้ยยากว่ะคือแบบถ้าเราทำรอบเดียวอ่ะมันก็จะแบบว่านี่ไม่ได้ไม่มีอันดูเคลียร์นี่อันดูถ้าเราทำรอบเดียวอ่ะมันก็จะมีแบบเส้นขอบตัดคอเรากับตัวออกจากกันน่ะมันก็จะแบบเอ้ยเป็นไรผีหัวขาดเลยอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะต้องทำสองรอบนะอย่างที่บอกนะครับรอบแรกก็เอาไงดีเอาให้มันมีขอบไปก่อนละกันเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็อย่างนี้ใส่เส้นขอบนะฮะเลือกสีนะซึ่งมันก็ควรที่จะสีเดิมนะครับขนาดก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าเราจะทำหัวโตใช่ปะนี่ทำหัวโตเนี่ยเห็นไหมครับมันมีเนี่ยมันมีเส้นขอบขาวๆเนี่ยทำไงเนี่ยทำไงดีอะทำมาอีกรอบหนึ่งตัดเฉพาะตรงคอตรงหน้ากากเนี่ยตรงแมสเนี่ยครับลงมาที่คอตรงเนินอกนิดนึงนะแล้วก็มาทับลงไปตรงนี้อะประมาณนั้น มันจะได้ไหมเนี่ยลองดูนะไม่เคยทำนั้นเนี่ยนะอันเดี๋ยวปรับแสงกันหน้าแบบดำคองเข้าเลยกัน saturation ปรับให้แบบสีมันแบบอิ่มหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะอิ่มหรือแบบเป็นดีซ่านเอาดีๆเหลืองไม่เสียนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำคอนะครับเราจะไดคัทคอแล้วจะไม่ใส่สโตรกหรือว่าเส้นขอบนะครับเดี๋ยวรีเล็กก่อนอันนี้ดรอขยายนะครับแล้วก็เลือกอันนี้แล้วหัวกับตัวก็คือไม่เท่ากันมันก็จะน่าจะเป็นปัญหาอยู่แหละนะฮะno frame นะครับไม่ต้องเอาขอบนะแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้อยู่เอ้ยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะมันก็จะแบบว่าอุ้ยถ้าเราจะเอาแบบวัตถุที่มันอยู่ข้างล่างอะครับดึงขึ้นมาข้างบนน่ะให้กดค้างจุดที่มันอยู่นะครับแล้วมันเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาทีละอันนะนั่นแหละนะครับวิธีการก็มันไม่มีแบบ panel เลเยอร์เหมือนกับ Photoshop นะโอเคบ้งไหมไม่มันโป๊ะไหมมันโป๊ะไหมทุกคนไม่เนาะพอได้อยู่เนาะประมาณนี้แหละไม่ใช่แบบPhotoshop นะเว้ยที่จะแบบเนียนกริบขนาดนั้นประมาณนี้ว้ายน่ารักจังเลยหัวโตทำได้ด้วยลายแคมนะครับอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะที่ฉันจะใส่ลงไปในคลิปนี้นะคลิปนี้จะต้องนำพาให้ช่อง ITF พิธานของฉันเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปทะลุถึง 2,000 subscribe สักทีนะครับหลังจากที่แบบทำมานานเสร็จหรือยังเพื่อนๆว่ายังนะครับ
มันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันยังไม่มี text นะครับหรือตัวอักษรเนี่ยอันนี้เป็นตัวแบบ paint นะครับ paint เนี่ยก็คือแบบเนี่ยนะทำให้ดูแบบเร็วๆเลยนะเนี่ยเป็นคนสำคัญเนาะแบบไฮไลท์แล้วไฮไลท์อีกสโตรกแล้วสโตรกเล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆ นี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต่อไป text สักทีนะครับอ่ะ text ก็คือตัว T ใช่ไหมแล้วก็เลือก text นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลย เนี่ยจริงๆมันเขียนได้ไหมนี่นะเขียนเห็นไหม แต่ว่ามันรองรับภาษาไทยไหมสวัสดีโอ้ยมันโอ้ยเนาะมันไม่ลองมันเหมือนยังไม่ลองรับภาษาไทยนะครับเนี่ยเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้เอาขออนุญาตเป็นพิมพ์นะครับขออนุญาตเป็นพิมพ์เอาไปเลยนะลบพิมพ์เหรอพิมพ์ก็ปิดอันนี้ไปเลยแล้วกันpencil setting โอ้ยอะไรเนาะไม่เคยได้ใช้Apple Pencil อ่ะยังไงดีเอาแหนขโมยแหนไม่มันเป็นความหมายแบบลบเอาเป็นอะไรดีอ่ะขโมยนี่แหละเก็บแหนเอ้ยจอกเก็บจอกจากสระ200ปีไอ้ที่เราไปเอามาเนี่ยมันคือการช่วยสระ200ปีนะครับให้รอดพ้นจากการแบบ ถูกแหนปิดมันอารมณ์เหมือนผักตบอ่ะทุกคนคือมันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอ่ะถ้ามันมีอะไรแบบว่าเยอะเกินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบสร้างความไม่สมดุล นะครับมันปกคลุมผิวน้ำอ่ะมากกว่า 50% ของสระ200ปีนะแล้วเนี้ยเดี๋ยวมันจะทำให้น้ำเสียนะครับทำไมน้ำถึงเสียเพราะว่าแสงแดดส่องไม่ถึงออกซิเจนลงไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็ใช้ออกซิเจนในน้ำด้วยนะอีพวกพืชน้ำทั้งหลายทั้งแหล่เราเนี้ยนะครับมันจะทำให้ค่าOD ค่า BOD ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่แบบว่าในคลิปนั้นเราไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้แต่มาพูดเอาคลิปนี้แล้วกันคนที่แบบจะมาดราม่าว่าอีไปขโมยจอกได้ไงอะไรเงี้ยที่แบบสระ200ปีสระของแบบบรรพบุรุษของฉันอะไรเงี้ยขโมยได้ไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขโมยนะครับมันคือการแบบช่วยนะช่วยเหลือนะครับอ่ะเก็บจอกสะ200ปีจริงๆไม่ต้องมีคำว่าจากปะเก็บจอกสะ200ปีจริงๆเราพิมพ์เร็วนะแต่ว่ามันเปิดแป้นพิมพ์ขึ้นมายังไงก่อน เก็บจอกสะ200ปีมีอีกชื่อหนึ่งว่าทศตาด้วงนะครับ200ปี Yeah. Next เอาฟอนต์อะไรฟอนต์ต้องมีประมาณแบบ2แต่ไม่เกิน3อ่ะ2ถึง3กูได้มันยากมันไม่เลื่อนเก็บจอกสระ200ปีมันจมมันไม่โดดเด่นใช่ไหมครับ1ก็คือสีเนาะสีมันไม่แมชนะครับ2ก็คือมันไม่มีสโตรกนะครับเราก็ใส่สโตรกเข้าไปนะครับก็ตอนที่มันแบบถูกเลือกอยู่นะอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยก็คือคำว่าเก็บจอกสะ200ปีเนี่ยวลีนะครับวลีก็คือแบบเล็กกว่าประโยคอะคือไม่มีประธานไม่มีกริยาไม่มีกรรมแต่ใหญ่กว่าคำอะครับคือคำหลายๆคำมาต่อกันนะแต่ว่าไม่ได้เป็นโครงสร้างสมบูรณ์เหมือนกับประโยคนะเก็บจอกสะ200ปี
มันถูกเลือกอยู่ใช่ไหมมันมีเส้นขอบเนี่ยเส้นขอบนะครับแสดงว่าเมนูตรงนี้ก็คือเราสามารถควบคุมมันได้นะครับกดถ้าเราจะแบบว่าเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยกดคัลเลอร์ได้เลยนะครับก็อันนี้คือสีข้างในนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้จากพรีเซตที่มีให้เลือกตรงนี้นะครับเราขอเลือกเป็นสีเขียวนี่แหละมันเนี่ยอันนี้มันเขียวนะถ้าฟ้าเดี๋ยวมันจมไปกับท้องฟ้านะครับเลือกเขียวนี่แหละหรือถ้าไม่ถูกใจนะครับกดตรงนี้วงล้อสีเนี่ยนะครับแล้วก็หมุนเลือกเอาเลยเนี่ยเนี่ยเราอยากได้เขียวแบบเขียวปี๋อ่ะได้ไหมเขียวกับแบบเข้มๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วจากนั้นเสร็จหรือยังนะครับยังไม่ได้ใส่ขอบใช่ป่ะเราก็เลือก border นะครับ border แปลว่าขอบนะครับแอปเนี้ยมันใช้คำว่า border ไม่ได้ใช้ stroke นะครับ stroke เนี่ยมันอยู่ใน Photoshop อะไรเงี้ยนะครับอ่ะเอาสีอะไรดีทุกคนน้ำเงินวะจมแบบมืดตื้ออะฟ้าชมพูไม่มันแบบว่าเป็นสีแบบตัดเกินคู่ตรงข้ามอ่ะเหลืองรู้สึกว่าเราจะใช้สีเหลืองบ่อยมากเพราะว่าสีประจำโรงเรียนประถมก็คือน้ำเงินเหลืองไม่ใช่เหลืองเขียวพอขึ้นมัธยมก็เขียวเหลืองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสลับกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าสัมพันธ์กับสีสองสีนี้นะครับสวยไหมทุกคนมันไอ้นี่ไปไหมโอเคประมาณนี้เนาะดีไหมทุกคนเก็บจอบสะ200ปีไปใส่สระน้ำที่บ้านโอ้ยอะไรวะ ไปให้ปลาที่บ้านกินไปให้ปลาในสระที่บ้านกินโอ้มันยาวเกินอะอะไรดีวะไปใส่ไปขยายพันธุ์ที่สระหลังสวนอ่ะเอาแม่งอย่างนี้เลยไปขยายพันธุ์ในสระหลังสวนท้ายสวนหลังสวนสระท้ายสวนสวนไปขยายพันธุ์ในสระท้ายสวนไปขยายพันธุ์โอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็ถือโอกาสนะครับเปลี่ยนฟอนต์เพราะว่ามันแบบมันเป็นส่วนขยายของวลีอันนี้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนฟอนต์แล้วความมันก็คือต้องแบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบหนังสือพิมพ์อะทุกคนมันจะมีพาดหัวหลักพาดหัวรองแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงอะมันเรียกว่าอะไรอะไม่ได้จบหนังสือพิมพ์มาด้วยอะ ไม่ได้จบนิเทศเลยประมาณนี้นะทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับมันก็จมนะฮะแล้วคำถามคือทำอย่างไรใช่ไหมเราก็ทำไงดีนะก็เหมือนเดิมนะครับใส่สโตรกนะฮะแต่รอบนี้เราจะแถมให้อีก1เทคนิคนะครับก็คือถ้าเป็นแบบว่า Photoshop เนี่ยมันจะใส่แบบสโตรกแบบหลายๆรอบหลายๆสโตรกได้โดยที่แบบไม่ต้องมาใช้วิธีแฮกแบบนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะแบบว่าทำแบบแฮกนะเราก็จะแบบเริ่มต้นจากสีดำเนาะแล้วก็สีมันต้องแบบเป็นอารมณ์เหมือนทางม้าลายครับสีมันจะต้องแบบคอนทราสต์กันสุดๆนะมันถึงจะเห็นถึงความแบบโดดเด่นความสวยงามต่างๆนะครับดังนั้นถ้าตรงใจกลางเราเลือกเป็นสีดำซึ่งมันควรเป็นสีดำเพราะว่ามันตัวเล็กมันต้องแบบนิดนึงต้องแบบว่ามีพลังนิดนึงอะไรนะเราก็เราต้องเลือกบอร์เดอร์นะครับหรือว่าเส้นขอบเนี่ยเป็นสีขาวแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ขนาดของมันเนี่ยอย่าเลือกให้ใหญ่สุดนะเพราะอะไรถึงไม่เลือกใหญ่สุดเพราะว่ามันจะมีอีกรอบนอกอีกอันนึงเพราะว่ามันตัวเล็กใช่ไหมแต่เราก็อยากให้มันแบบเสงกับอันนี้ได้อะแบบแข่งกับตัวนี้ได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้สโตรกของอันเนี้ยมี2ชั้นนะครับรวมตัวในเนี่ยตัวสีดำเนี่ยก็คือ3ใช่ไหมคือมีขอบ2รอบอะนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถทำขอบของรอบแรกให้มันแบบมีความใหญ่
ในระดับ 100% ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันแบบประมาณเนี้ย 75% อะไรเงี้ยนะครับอืมเสร็จแล้วเราจะทำ copy มันยังไงนะครับก็แตะที่ workspace จำได้ไหม workspace พื้นที่สีขาวข้างบนข้างล่างเนี่ยแตะลงไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาคือการ duplicate หรือว่าการ copy โดยอัตโนนะครับอืมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องกระทำกับสิ่งนี้ก่อนนะเออนะฮะไม่ใช่ว่าไปจิ้มที่หัวโตนะฮะก่อนที่จะแบบมาจิ้มเนี่ยเออเมื่อกี้มันเตือน iPad หมดละไอ้ iPad แบตจะหมดอีก 10% อ่ะต้องรีบแล้วครับสปีดแล้วนะเออก็เหมือนเดิมนะครับเลือกสีจำได้ไหมสีมันต้องเป็นยังไงครับสีมันต้องคอนทราสต์ใช่ไหมมันต้องแบบอ่อนคือไม่เชิงว่าคอนทราสต์แบบขาวดำอะไรแบบนั้นนะฮะเออแต่ว่ามันต้องแบบเข้มจางเข้มจางอย่างเงี้ยนะหมายถึงการทำสโตรกแบบหลายๆรอบหลายๆชั้นนะครับมาขั้นตอนแรกเราจะต้องปรับขนาดให้มันใหญ่สุดก่อนนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นสีเขียวนี่แหละให้มันแบบอย่าให้มันแบบสลิมอ่ะอย่าให้มันแบบสีแบบว่าเป็นเรนโบว์อะไรเงี้ยขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบเทศกาลแบบ Pride Festival อะไรแบบนี้นะฮะเออแต่ว่ายกเว้นว่าถ้าเป็นแบบ Pride Face อะไรเงี้ยเราก็ใช้เป็นแบบสีลุงสีหลายๆสีได้อะไรเงี้ยนะเห็นไหมมันก็จะมีขอบสีเขียวอีกนิดเดียวอ่ะนิดนึงอ่ะเออซึ่งเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันแบบโดดเด่นขึ้นเราก็มาจิ้มไอตัวข้างบนเนี่ยตัวขาวดำเนี่ยจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็มาลดขนาดของอันนี้ถ้าเราอยากให้มันเห็นสีเขียวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมเราก็จิ้มแล้วก็ลดลงตืด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 อ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนดีไหมนะดีนะครับ อ่ะแล้วยังไงมันเป็นยังไงมันดีไหมทุกคนคิดว่ามันดีไหมเราก็ว่าไม่แย่นะครับก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่การออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการบาลานซ์แต่ว่าไม่ใช่การบาลานซ์แบบสมมาตรนะครับมันจะต้องบาลานซ์แบบอะซิมเมทรีก็คือสมดุลแบบอสมมาตรนะฮะก็คือแบบว่ามันต้องหนักเท่ากันน่ะซ้ายขวาบนล่างอะไรเงี้ยครับหนักเท่ากันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเหมือนกันทุกประการแบบเหมือนแบบพับเหมือนทำภาพพิมพ์อ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะฮะนี่คือหลักการออกแบบข้อเดียวเลยที่เราจำได้จากการแบบเรียนคอร์สระยะสั้นอะไรแบบว่าเนี่ยนะที่ผ่านมานะที่เคยแบบเล่าให้ฟังอ่ะนะนั่นแหละข้อเดียวเลยที่เราจำได้จริงๆเราจำได้ตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่แบบตอนเรียนปริญญาตรีนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเรากำลังจะบอกว่าไอพระอาทิตย์กับเมฆที่มันเคยอยู่ตรงนี้แบบหนักๆคือตรงนี้ก็มีตัวอักษรที่ใหญ่ตั้ง2วลีแล้วนะครับมันหนักพออยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ยังจะไปเพิ่มความหนักอีกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาอันนี้มาเวทน้ำหนักนะครับให้ข้างบนกับข้างล่างของฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยโซนขวาเนี่ยมันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ให้ทะแยงก็คือมีหัวน้องคนนี้แล้วก็เมฆกับพระอาทิตย์อันเนี้ยก็คือบาลานซ์กันเนี่ยฮะใช่ตรงเนี้ยเหมือนจะแบบมันจะโล่งๆใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไหนจอกมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะแบบจอกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะแบบว่าเน้นจอกในจอกมันอยู่ในมือของน้องคนนี้จริงๆเนี่ยมันคือเขียวเขียวทั้งหมดเนี่ยคือจอกหมดเลยนะครับเราก็จะแบบใส่ลูกศรนะครับเนี่ยมันจะไม่มาเลยเพราะว่ามันล้างเมมโมรีล้างแบบว่าทรัพยากรในแอปออกไปแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องจำนิดนึงนะว่าแม่งอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอีลูกศรเนี่ยใช้บ่อยนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้เราก็แบบไปเลือกปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะเราก็ชี้แบบมันก็จะไม่ค่อยเห็นหรอกทุกคนแต่ว่าก็ชี้ไปเถอะนะฮะก็ไม่ต้องแบบว่าเห็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะแบบไม่ต้องให้มันแบบตั้งใจโจ่งขึ้นมากอ่ะหรือทุกคนจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับใช้เพ้นท์เนี่ยนะใช้รูปผู้กันเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเพ้นท์แล้วก็เลือกเป็นขนาดหัวแปรงเนาะแล้วก็เลือกบรัชนะครับแล้วก็เลือกประเภทของบรัชต่างๆเนี่ยซึ่งมีแบบ 108,000 ประเภทนะแล้วแต่จะเลือกนะครับซึ่งคุณจะเลือกอันไหนอ่ะ
ถ้าเลือกแบบเส้นประเนี่ยมันจะต้องแบบว่าเป็นเส้นเล็กนิดนึงเพราะว่าถ้าเส้นใหญ่มันจะเนี่ยเราแบบเร่งสปีดพูดมาเลยถ้าเส้นใหญ่เส้นประมันจะห่างกันแล้วมันจะแล้วถ้าเราเอาไปทำลูกศรอะไรเงี้ยมันจะดูแบบมึงอะไรของมึงอะไรเงี้ยต้องเลือกเส้นเล็กนิดนึงนะตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมันปรับไม่ได้เราก็จะเลือกเป็นอะไรดีอะเป็นอันสีเหลืองนี่นะครับแล้วก็แบบอันนี้เราเอามาทำให้แบบเป็นไกด์เนาะนี่ไว้นี่เนี่ยเป็นยังไงเอ้ยไม่ใช่จอกจอกเนี่ยเนี่ยเราก็ยังแบบนี่อันนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีขึ้นไหมทุกคนกับตอนที่ไม่ทำอ่ะมันทำยังไงวะกดค้างใช่ปะเพื่อดูว่าแบบเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ทำไม่เป็นไรอ่ะเราจบแล้วนะจบแล้วนะทุกคนอ่ะแลนดิ้งอย่างแบบรวดเร็วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่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 เราสามารถเปรียบเทียบกับออริจินอลนะฮะนี่ออริจินอลเป็นแบบนี้ทำแล้วเป็นแบบนี้ทำหนึ่งชั่วโมงอีดอกทำหนึ่งชั่วโมงนะได้มาเป็นแบบนี้ดีไหมนี่สวย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 นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็พร้อมแล้วนะสำหรับการที่จะอัปโหลดคลิปนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็จะไม่ตัดต่ออะไรส้นตีนอะไรเลยนะครับจะเอามายัดใส่ไปในเทมเพลตนะแล้วก็แบบพร้อมอัปโหลดนะครับพรุ่งนี้นะเนี่ยหรือจะมาดูแบบ before after นะครับ before after ในนี้ก็ได้นี่เพราะว่าเราเพิ่งแบบแคปมาแล้วก็ทำสดๆไม่มีอะไรมาแทรกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปรียบเทียบกันได้โดยง่ายอย่างเงี้ยนะครับภูมิใจทำหัวโตในแอปฟรีนะ LINE Camera คือแอปฟรีนะครับสำหรับ iOS นะแล้ว iPad OS นะครับสำหรับ Android ไม่แน่ใจมันน่าจะฟรีเหมือนกันแหละโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะแบบจุใจจะเต็มอิ่มจะตอบโจทย์จะช่วยเหลือทุกๆคนนะครับที่กำลังแบบสนใจว่าอยากจะทำแบบ YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทำปกนะจริงๆอ่ะเราแบบว่าเราเสียเงินนะเช่า Photoshop นะครับ1ปีอยู่นะฮะซึ่ง Photoshop เนี่ยมันมีแบบมัน available บน iPad OS ด้วยนะแต่เราก็แบบว่าเราไม่อินน่ะ เราแบบขี้เกียจเปลี่ยนแปลงนะเราก็แบบใช้ LINE Cam มาเนิ่นนานแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แบบขี้เกียจเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงและที่สำคัญก็คือไม่รู้ iPad Gen 7ของเราเนี่ยซึ่งแบบอยากจะเปลี่ยนเป็น Air 4แล้วอะไรเงี้ยมันซัพพอร์ตแค่ไหนนะครับเพราะว่า Luma Fusion เนี่ยก็เริ่มแบบกระตุกกระตักแล้วนะฮะประมาณนั้นแหละเราก็เลยยังใช้แบบ LINE Cam อยู่อะไรเงี้ยนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้หน่อยเด้อใช่ก็กดแชร์นะครับแคร์ Subscribe นะครับเพราะว่าแบบตั้งใจทำมากแล้วก็อย่างที่บอกคือแบบคลิปก็เยอะแยะไปหมดนะฮะคือแบบโอ้นะแต่ก็ยังต้องมาทำนะฮะแล้วเป็นคลิปที่ใหญ่ที่ยาวด้วยทั้งไงทั้งยาวทั้งขาวทั้งเทโอ้ยจังแมนนอจังแมนบอสึกใจไปเด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ